การขออนุญ,ญาตก่อสร้างดักแบง์คปักเสาไรซสโพล์และดันท่อร้อยสายเคเบิลระบบ22 kv ควีมีขั้นตอนการทำงานประกอบด้วย1เมื่อได้แบบการก่อสร้างดังกล่าวมาแล้วต้องออกสำรวจและตรวจสอบหน้างานจริงว่าพื้นที่ที่จะขออนุญ,ญาตเป็นของหน่วยงานใดเช่นของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชนประทานออบาตาหรือเทศบาล ตัวอย่างเช่นพื้นที่ของกรมทางหลวงก็ต้องตรวจสอบว่าทางหลวงหมายเลขอะไรจุดที่จะขออนุญาตต่างๆอยู่กมที่เท่าไหร่ด้านซ้ายทางหรือด้านขวาทางเช่นขออนุญาตก่อสร้างดักแบงค์พร้อมปักเสาในเขตทางหลวงหมายเลขหนึ่งบริเวณกมที่1บวก200ถึงกมที่1บวก8 0ด้ด้านซ้ายทางและดันท่อร้อยสายเคเบิลที่กม ที่1บวก400ด้านซ้ายทางไปด้านขวาทางเป็นต้นจากนั้นประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่คือกรมทางหลวงก็ประสานแขวงทางหลวงนั้นๆขอคอสักชั่นและชื่อตอนของถนนเพื่อเอามาลงรายละ,ละเอียดประกอบการขออนุญาตถ่ายรูปบริเวณหน้างานที่จะขออนุญาตทุกจุด 2. การจัดเตรียมเอกสารประกอบด้วย หนังสือมทขอนำส่งเอกสารการขออนุญาตหนังสือขออนุญาตตามมาตรา48และ56ของกรมทางหลวงหนังสือมอบนาจของหน่วยงานผู้ขอเอกสารประกอบ,ำบ,บชชสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรข้าราชการสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบแบบการก่อสร้างดักแบง์บักเสาร้อยสโพนและดันท่อร้อยสายเคเบิล รูปถ่ายหน้าง,งานที่ขออนุญาตขอสับชั่นของกรมทางหลวงพร้อมลงรายละเอียดแผนและระ,ะยะเวลาในการก่อสร้างแบบที่จะก่อสร้างจัดอย่างละหกชุดและเสนออ,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 อ่อฝอบบกอหนึ่งรับรองสำเนาทุกแผ่น